็เป็นความแบบตื้นตันเพราะเรารู้สึกแบบมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะครับพอเราจังหวะหยิบแหวนแล้วก็น้ำตาคอเขาก็ตกใจก็ถามว่านี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงพี่ชอนแบบถึงเวลาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกก็ขออนุญาตเป็นสามีเราได้ไหมนะครับเพราะผมเรียกเขาเราตลอดเงี้ยครับสามีเราเหมือนผมเรียกพี่ว่าเราเป็นข้าวย่างอะไรเงี้ยตอนนี้เราอยู่ไหนอย่างเงี้ยผมเรียกเขาอย่างนั้นเขาก็เลยแบบโอเคอะไรเงี้ยครับมันก็ต่างคนก็น้ำตาก็ลื้นเยอะเหมือนกันนะครับก็เขินเขินพูดแล้วก็ยังคิดถึงวันนั้นทั้งสองฝ่ายมาเจอกันนะครับก็คือมันเป็นผมว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ดีหลังจากมีการสู่ขอแล้วก็คืออยากให้ผู้ใหญ่ทั้งครอบผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้มาเจอกันว่าผู้ปกครองพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีการนัดแนะหรือว่ากล่าวแจ้งให้ทราบว่าความเป็นไปได้ในการแต่งงานจะจัดอะไรยังไงก็คือคอยก็คือเหมือนนั่งกินข้าวรับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเงี้ยครับหน้าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานแต่งจัดยังไงครับจริงๆยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยดีเทลคุยแค่ลักษณะทีมงานแต่ว่ารอเลิกอยู่แล้วก็ต้องดูคิวของคุณเพชรด้วยว่าเรากำลังเอาปฏิทินคิวงานของปีหน้ามากางกันนะครับว่าช่วงไหนซีเรียสสุดแล้วของเขาที่เขาต้องบินไปต่างประเทศช่วงไหนที่เราซีเรียสสุดแล้วก็เอาเลิกเอาช่วงที่เราแก็บว่างหรือเหมาะสมเนี่ยค่อยไปดูเลิกอะไรเงี้ยครับพอมันผ่านพ้นไปครับมันเหมือนสถานะเราเปลี่ยนผมรู้สึกได้ว่าเขามีความสุขมากสังเกตว่าคนรอบตัวเขาชอบบอกเขาชอบพยายามกวาดโชว์ยกไม้ยกมือตลอดเหมือนเขารู้สึกเขาภูมิใจมากกับแหวนที่เขาได้แล้วรู้สึกว่าเขาดีใจเขาชอบมันมากแล้วรู้สึกเขามีความสุขทุกวันเลยครับเราเข้าไปที่บ้านคุณยายเขาแล้วก็คุณยายเขาไม่อยู่เพราะเราเตรียมกับคุณยายว่าเราจะคุยกับเขา2ต่อ2นะครับพอจังหวะที่จะเริ่มคุยเนี่ยผมก็ลืมไปหมดเลยว่าผมต้องพูดอะไรครับแล้วอยู่ดีมันก็เป็นความแบบตื้นตันเพราะเรารู้สึกแบบมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะครับพอเราจังหวะหยิบแหวนแล้วก็น้ำตาคอเขาก็ตกใจก็ถามว่านี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงพี่ชอนแบบถึงเวลาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกก็ขออนุญาตเป็นสามีเราได้ไหมนะครับเพราะผมเรียกเขาเราตลอดเนี่ยครับสามีเราเหมือนผมเรียกพี่ว่าเราเป็นข้าวย่างอะไรเงี้ยตอนนี้เราอยู่ไหนอย่างเงี้ยผมเรียกเขาอย่างนั้นเขาก็เลยแบบโอเคอะไรเงี้ยครับมันก็ต่างคนก็น้ำตาก็ลื้นเยอะเหมือนกันนะครับก็ผมก็เขินเขินพูดแล้วก็ยังคิดถึงวันนั้นก็มันเป็นวันที่ผมรู้สึกมันเปลี่ยนชีวิตแบบเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าอบอวลด้วยความสุขคือมันก็เซอร์ไพรส์อีกรอบนึงคือจังหวะที่ทุกคนเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาล้อมในห้องรับแขกเขาก็ยิ่งร้องไห้ก็คือกิมมิคของผมก็คือการขอของเขาคือที่นี้เป็นที่ที่เขาเติบโตครับเขาเติบโตที่ปารีสเขาทำงานที่ปารีสมายาวนานมากๆแล้วผมรู้สึกว่าที่เนี้ยทำให้เขาเป็นเชฟเขามาได้เยอะขนาดนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบมันคงดีถ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตของเราในที่ที่มันทำให้เขาเติบโตมาด้วยอะไรเงี้ยครับคิดผมรู้สึกว่าเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวแล้วผู้หญิงจะมีโอกาสถูกขอแต่งงานแค่ครั้งเดียวและครั้งนั้นเราต้องเล่าไปอีกหลาย20-30ปีมันควรจะเป็นเรื่องราวที่เราและเขาต่างรู้กันดีครับว่ามันมีความหมายแค่ไหนอ